วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ PDS Focus ไต้หวันประจำวันที่15ธันวาคมกับดิฉันมนทิราชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้มาดูสภาพภูมิอากาศนะคะช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทั่วไต้หวันอากาศดีกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนอุณหภูมิสูงสุดแต่ระดับ30องศาเซลเซียสแต่อากาศจะดีถึงเพียงวันนี้เพราะแนวประทะอากาศที่พัดเข้ามาช่วงกลางดึกส่งผลให้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิลดลงต่ำสุดแต่ระดับ 12-14 องศาเซลเซียสตั้งแต่วันเสาร์นี้มวลอากาศเย็นเคลื่อนตัวลงทิศใต้ทำให้ทั่วไต้หวันอุณหภูมิลดลงอย่างมากในวันอาทิตย์ภาคเหนืออุณหภูมิอยู่ที่ 12-14 องศาพื้นที่อื่นๆ 14-17 องศาทางเหนือของเทาหยวนถึงตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกพื้นที่ภูเขาฮวาเหลียนไถตงไถจงไถหนานมีฝนตกช่วงสั้นๆอากาศจะเย็นจนถึงวันจันทร์หน้าเตือนประชาชนให้รักษาความอบอุ่นของร่างกายตั้งแต่บ่ายวันอังคารหน้ามวลอากาศเย็นมีกำลังแรงจะเคลื่อนตัวลงไปทิศใต้ประกอบกับกระแสน้ำเย็นอาจทำให้มีอุณหภูมิต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าฤดูหนาวเป็นต้นมาในสัปดาห์นี้ทางตอนเหนือของประเทศจีนอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วหิมะตกหนักอย่างต่อเนื่องปักกิ่งมีหิมะตกครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อวันนี้มีคลื่นความเย็นระลอกที่2คาดว่าจะมีหิมะตกหนักอีกกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุหิมะลมแรงระดับ4ซึ่งเป็นครั้งแรกในปีนี้รัฐบาลปักกิ่งประกาศปิดเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปพร้อมทางแจ้งให้บริษัทต่างๆปรับการทำงานอย่างยืดหยุ่น尽量不出行了就是吧天又冷然后路上肯定也不好走กรมอุตุนิยมวิทยาของจีนคาดการว่าหิมะจะตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่15ธันวาคมหลังหิมะตกอากาศจะหนาวจัดสุดสัปดาห์นี้อุณหภูมิแตะลบ18องศาอาจหนาวที่สุดในรอบหลายทศวรรษเมื่อวานนี้นครเก่าสงได้รับผลกระทบจากการแผ่รังสีส่งผลให้เกิดหมอกรังสีและการสะสมของมลพิษนะคะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศหลายจุดไประดับสัญญาณเตือนภัยสีส้มแม้วันนี้จะดีขึ้นแต่พรุ่งนี้อากาศเปลี่ยนเป็นหนาวเย็นจึงเกรงว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้อาจแย่ลงไปมากกว่านี้ชิงช้าสวรรค์ที่อยู่ห่างออกไปมองเห็นได้ไม่ชัดเจนวันที่14ธันวาคมกระแสลมตะวันออกและกระแสน้ำวนบริเวณช่องแคบโดยทั่วไปส่งผลให้อากาศค่อนข้างชื้นขณะที่ช่วงเช้ามืดการแผ่รังสีความเย็นทำให้เกิดหมอกไปยับยั้งการกระจายตัวของสภาพภูมิอากาศจนเกิดการสะสมของมลพิษส่งผลให้ช่วงบ่ายที่นครเกาสงมีสถานีตรวจวัดดัชนีคุณภาพอากาศ AQI แต่ระดับสัญญาณเตือนสีส้มสถานีฟู่ชิงเฉากังและต้าเหลียว3แห่งมีสัญญาณเตือนสีแดงต่อเนื่องแม้ตอนนี้ตัวเลขที่วัดได้จะค่อยๆลดลงแต่สุดสัปดาห์นี้อากาศไต้หวันเปลี่ยนแปลงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือทวีกำลังแรงขึ้นเกรงว่าจะทำให้คุณภาพอากาศแย่ลงไปอีกได้มหาวิทยาลัยเจิ้งจื้อมีนักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวจีนพ้นทะเลจำนวนมากอีกทั้งยังมีนักศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองอีกกว่า200คนนะคะโดยหลังจากทางมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับนักศึกษาก็มีมติเป็นที่แรกในไต้หวันว่าตั้งแต่เริ่มเปิดเทอมในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเป็นต้นไปจะเพิ่มวันลาหยุดของความหลากหลายทางวัฒนธรรม2วันต่อเทอมขณะที่วันหยุดประจำปีของนักศึกษาชนเผ่าพื้นเมืองก็เพิ่มจาก1วันเป็น5วันมหาวิทยาลัย NCCU มีนักศึกษาชาวพื้นเมืองจำนวนมากซึ่งมักต้องใช้วันหยุดเดินทางกลับบ้านเพื่อเข้าร่วมในพิธีสำคัญของชนเผ่านอกจากนี้ยังมีนักศึกษาจากต่างประเทศจำนวนมากเช่นกันเช่นนักเรียนมุสลิมที่ต้องถือศีลอดดังนั้นทางมหาวิทยาลัยจึงให้เริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษานี้ให้นักศึกษาชาวพื้นเมืองมีวันลาหยุดเพิ่มจาก1วันเป็น5วันต่อปีการศึกษาและวันลาหยุดหลากหลายวัฒนธรรมเพิ่มเป็น2วันต่อปีการศึกษา像是客家人天川日那穆斯林的开斋节或是泰国的泼水节这些东西其实这些概念其实都放在这个价别可以请的这个里面鼓励我们多了解自己的文化跟我们旁边的学生的文化 NCCU นำร่องเป็นแห่งแรกในประเทศที่เพิ่มวันลาหยุดหลากหลายทางวัฒนธรรมนักศึกษาเชื่อว่ามีความสำคัญเชิงสัญลักษณ์อย่างมากแสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาสนับสนุนความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาอย่างไรก็ตามหากวันที่นักศึกษาต้องการลาหยุดแต่ต้องสอบ NCCU กล่าวว่าจะอนุญาตให้ลาและครูผู้สอนจะเป็นผู้จัดสอบชดเชยหรือจัดทำรายงานเสริมเพิ่มเติมเมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเท่าเดิมเป็นครั้งที่3ติดต่อกันและยังส่งสัญญาณเป็นนัยยะว่าปีหน้าอัตราดอกเบี้ยอาจปรับลดลงขณะที่เมื่อวานนี้ธนาคารกลางไต้หวันก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเช่นกันซึ่งเป็นการคงอัตราดอกเบี้ยต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่2ที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ปรับลด GDP ของไต้หวันปีนี้เหลือ 1.4% ด้วย
ธนาคารกลางไต้หวันได้จัดประชุมคณะกรรมการวาระสุดท้ายของปีนี้ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราเงินเฟ้อภายในประเทศปีนี้ที่ปรับตัวลดลงอย่างช้าๆเทียบกับปีก่อนและคาดว่าปีหน้าอัตราเงินเฟ้อจะลดลงมาอยู่ที่ 2% นอกจากนี้ได้คาดการภาคการผลิตปีหน้าว่าอาจยังคงติดลบต่อเนื่องและมีแนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงมากมายดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมอัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.875% อัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารต่อปี 2.25% และอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นต่อปี 4.125%ซึ่งเป็นการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยครั้งที่3ติดต่อกันนับตั้งแต่ไตรมาสที่2เป็นต้นมาที่ผ่านมากางเกงช้างของไทยจะมีกลุ่มผู้บริโภคหลักเป็นนักท่องเที่ยวที่นิยมซื้อไปเป็นของฝากนะคะแต่เมื่อเร็วๆนี้มีเน็ตไอดอลนำมาสวมใส่จนเป็นกระแสทำให้กางเกงช้างกลายเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นไทยซึ่งช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมสิ่งทอและนักออกแบบในท้องถิ่นช้างเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยกางเกงลายช้างเดิมนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมซื้อเป็นของฝากเนื้อผ้าเบาใส่สบายระบายอากาศได้ดีเหมาะสำหรับเมืองเขตร้อนอย่างประเทศไทยช่วงนี้อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามใน IG กว่า2ล้านคนใส่กางเกงช้างทำให้เกิดเทรนด์กางเกงช้างในกลุ่มวัยรุ่นไทยด้วยแล้วก็มันเป็นไวรัลใน TikTok ก่อนหน้านี้ที่แบบว่าใส่กางเกงแบบนี้แล้วมันเป็นไวรัลขึ้นมามันก็เลยฮิตแต่ก่อนก็อาจจะนอกจากกางเกงแล้วปัจจุบันยังมีกระโปรงและเสื้อพิมพ์ลายช้างจนกลายเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยอีกด้วยเจ้าของโรงงานกล่าวว่าหลังโควิดคำสั่งซื้อกางเกงเสื้อชุดเดรสและกระเป๋าเพิ่มขึ้น 30% โดยกางเกงคิดเป็น 85% ของยอดขายเนื่องจากกางเกงช้างได้รับความนิยมมากพนักงาน100คนผลิตได้วันละ 1,000 ถึง 2,000 ตัวเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแนวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมเข้าใจถึงโอกาสทางธุรกิจและกำลังรุกตลาดเสื้อผ้าลายช้าง When people think about elephant pant is really cheap right but they're like I want to make it look like a Versace กางเกงช้างราคาตัวละ150บาทหรือประมาณ135เหรียญไต้หวันส่วนกางเกงช้างจากแบรนด์เสื้อผ้าแนวสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมราคา1,090บาทหรือประมาณ978เหรียญไต้หวันเจ้าของแบรนด์กล่าวว่าเดิมทีเธอตั้งกลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและดีใจที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสินค้าขอบคุณที่ติดตามชมPBS Focusไต้หวันในวันนี้นะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพของบรรยากาศคริสต์มาสที่นิวยอร์กแล้วอย่าลืมติดตามรับชมข่าวสารใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ